สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันพุธนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะซึ่งเราก็พบกันสดๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพลเช่นเคยค่ะครับเป็นไงครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลียอยู่ไหมไม่เพลียค่ะต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยครับออกกำลังกายเตรียมร่างกายมาพร้อมแข็งแรงมากนะคะไม่เป็นอะไรเลยคือโมมาหลายวันโมมาก่อนที่จะบริจาคดูแลตัวเองมาดีมากครั้งนี้พร้อมไม่ได้บริจาคค่ะจ้ะก็ถือว่ากิจกรรมในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ก็วันนี้ตามสัญญาครับค่ะเราก็นำ VTR นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศกันต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเราดีใจมากนะคะเพราะแฟนรายการมาเยอะมากทั้งที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยใช่แต่วันนั้นก่อนจะบริจาคผมกับแพรก็เกี่ยงกันว่าใครจะถูกเจาะแขนซ้ายแขนขวาแยกกันนะแต่ก็โอเคภาพรวมบรรยากาศเดี๋ยวอยากให้ไปรับชมนะเชิญชมเลยครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรกับอาจารย์พรพลแล้วก็มีแฟนๆรายการนะคะกี่ท่านคะวันนี้อาจารย์ก็ที่ลงทะเบียนไว้ก็ประมาณเกือบ50คนครับใช่ค่ะจะมาร่วมกันบริจาคโลหิตวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะก็ใกล้กับวันพ่อแห่งชาติเข้าไปทุกทีแล้วครับก็คืออานิสงส์ในส่วนของการบริจาคครั้งนี้พวกเราก็จะน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราทุกคนครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราทุกคนก็ร่วมใจกันนะคะอยากจะต้องเรียกว่าเป็นการทำบุญไหมคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นการให้ทานขั้นสูงในแง่ของการสละเลือดเนื้อนะครับถือว่าเป็นการให้ทานขั้นอุปบารมีถือว่าสูงกว่าการให้ทานทั่วไปครับค่ะทุกคนก็เตรียมร่างกายมาพร้อมนะคะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวตอนนี้ก็ไปทานข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วแพ้เรียบร้อยแล้วค่ะมาจากบ้านวันนี้พร้อมมากเมื่อคืนนอนเกิน6ชั่วโมงด้วยค่ะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับแต่วันนี้แพ้ต้องบอกว่าแฟนรายการหลายท่านน่ารักเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่ามากันเป็นประจำแล้วทุกคนก็เตรียมสุขภาพร่างกายมาพร้อมบางคนก็ไม่ได้ลงทะเบียนนะแต่วันนี้พอสามารถปลีกตัวมาได้ก็มาเจอกันที่หน้างานเลยครับใช่แล้วค่ะอาจารย์พร้อมหรือยังคะพร้อมเสมอพร้อมเสมอนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสองคนแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านนะคะก็จะเข้าไปทำกิจกรรมกันข้างในนะคะก็คือการบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยแห่งนี้นะคะพร้อมแล้วครับเราเข้าไปกันเลยครับไปเลยค่ะก็อันนี้เป็นคุณตำรวจนะสักคุณสามีนั่นนี่คือคุณภรรยาคุณตำรวจเกษียณแล้วนี่ก็มาประจำเหมือนกันครับทุกกิจกรรมนี่นะคะเรามีเข็มกลัดมอบให้ด้วยนี่ก็มาเป็นครอบครัวครับค่ะนี่ก็เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยครั้งมากเกือบทุกกิจกรรมเหมือนกันแฟนประจำนะคะวันนั้นต้องบอกว่าบรรยากาศไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเรานะฮะแพรที่เข้าร่วมวันนั้นนอกจากประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็จะมีหลายกลุ่มงานหลายองค์กรนะครับแล้ววันนั้นมีอยู่กลุ่มนึงเป็นลักษณะการทำงานแบบจิตอาสานะครับก็บังเอิญมาเจอกันแล้วก็เป็นแฟนรายการของทางเปิดดวง12ราศีด้วยค่ะต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยวันอาทิตย์นะคะก็เลยมีผู้คนมากมายนะคะที่ร่วมกันมาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยแห่งนี้นะคะขั้นต้นก็คือต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงสเต็ปต่อมาครับในเรื่องของการวัดความดันโลหิตค่ะถ้าเคยไปแล้วก็ต้องยังกรอกแบบฟอร์มอยู่ดีใช่เพราะว่าระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปคนนี้ก็มาวัดความดันกลัวจะไม่ผ่านมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าปกติเป็นคนต้องบอกว่าความดันค่อนข้างต่ำแสดงว่าพักผ่อนไม่ค่อยพอไงนอนน้อยอาจารย์จ้ะเป็นมานานมากช่วงนี้ก็พยายามนอนให้เยอะๆค่ะก็ถ้าได้มาบริจาคเป็นประจำก็จะได้เป็นการตรวจเช็คร่างกายไปด้วยไงของผมปกติฮะในส่วนของความดันไม่มีปัญหาหลังจากที่กรอกข้อมูลนะครับวัดความดันแล้วเนี่ยก็จะไปถึงขั้นตอนของการเนี่ยเตรียมดูความพร้อมนะเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วก็เช็คนะคะว่าคุณทานอาหารแล้วหรือยังนอนพักผ่อนเพียงพอไหมมีอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพไหมนะคะทานยา
แก้เสพยาอะไรช่วงนี้หรือเปล่านะคะคุณหมอก็จะถามก่อนเจ้าที่จิตอาสาทุกคนก็ต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับทุกคนเหนื่อยนะครับเพราะว่าคนที่มาบริจาคนี่เยอะมากเยอะมากจ้ะอันนี้คือหลังจากตรวจเช็คนะดูเลือดดูข้อมูลทั่วไปแล้วก็ถึงขั้นตอนของการเข้าไปบริจาคโลหิตแล้วครับอันนี้ก็คือผ่านนะคะผ่านทุกขั้นตอนถึงขึ้นมาบริจาคโลหิตได้เพราะว่าถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกไปนะคะถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายไม่พร้อมเนี่ย คุณจะไม่สามารถบริจาคโลหิตได้เพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวของคุณเองยิ่งบางคนถ้ามาเองมาคนเดียวนะครับและสุขภาพร่างกายไม่พร้อมเนี่ยบริจาคบางคนก็แบบหน้ามืดเป็นลมซึ่งอันตรายจริงครับของแพร่นี่ถือเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่2ใช่ค่ะกลัวมากว่าจะบริจาคไม่ได้ตอนแรกโอ้ยเลือดจะจางไหมเพราะว่าเคยค่ะคเคยไปตรวจเช็คแล้วก็บริจาคไม่ได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าโลหิตจางเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพรกับอาจารย์พลพจน์ก็ได้บริจาคเลือดเสร็จแล้วนะคะก็มีแฟนๆรายการอีกหลายท่านนะคะที่กำลังต่อคิวรอเพื่อที่จะบริจาคโลหิตอยู่แต่บางส่วนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์ก็กำลังพูดคุยแล้วก็แอบดูดวงให้แฟนรายการด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็คือระหว่างที่รอกลุ่มแฟนรายการที่ขึ้นไปบริจาคโลหิตก็ถือโอกาสมาพูดคุยแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามไถ่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงชะตาแอบได้ยินว่ามีตัวเลขด้วยใช่วันนี้ก็จะเน้นในเรื่องพวกอัญมณีนะครับเลขมงคลที่ควรจะใช้เพื่อเสริมชะตาอ๋อหนูใส่อะไรดีคะไม่เคยถามเลยละกันค่ะเกิดวันไหนนุ๊กเกิดวันพฤหัสค่ะก็ควรจะหาพวกทองหยองมาสวมใส่นะครับต่างหูแหวนเลขก็ได้ถ้าเป็นพวกหินนะคะหินสีก็จริงๆถ้าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสก็ฟังด้วยเป็นเกณฑ์เดียวกันนะครับก็ถ้าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้หาหยกหรือว่าหามรกตก็หินสีเขียวไงลูกโทนสีเขียวนะถ้าสีแดงเนี่ยเสริมสตังใช่ไหมสีแดงสีทองพวกนี้เสริมสตังหรือว่าถ้าอยากจะเสริมอำนาจความเด็ดขาดใช้แล้วให้คนรักให้คนกลัวให้คนยำเกรงเนี่ยก็ใช้พวกเทอร์คอยส์สีฟ้าสีน้ำทะเลเนี่ยค่ะอาจารย์สีน้ำเงินได้ไหมไม่กลัวเลยเห็นไหมไม่กลัวเลยอะคะเห็นแล้วกลัวเลยนะครับก็วันนี้หลายท่านนะครับก็เดินทางมาจากหลายพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็โมทนาบุญกับทุกท่านเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ระหว่างที่ว่าเดี๋ยวเราก็รอนะครับแฟนรายการของท่านที่อยู่ระหว่างการบริจาคนะครับเดี๋ยวลงมาเราก็จะร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็จะมีการเก็บภาพร่วมกันคนที่มอบให้นะครับก็เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศครับค่ะวันนั้นก็ทุกท่านที่มาต้องบอกว่าได้รับกันไปหมดทุกคนเลยครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มประจำนะที่บริจาคร่วมกันมาตลอดปีเศษที่ผ่านมาและทุกคนก็พยายามไปชักชวนและบางคนมาไม่ได้นะแพรก็ส่งลูกมาเป็นตัวแทนที่ได้มาพบกับอาจารย์ตัวจริงในวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างอาจารย์สมาร์ทก็จะเห็นในทีวีครับถ้ามาเจอตัวจริงแล้วก็โอเคครับอาจารย์หล่อกว่าในทีวีอีกครับผมคิดว่าดีครับดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างเลือดที่เราบริจาคก็จะเป็นบุญกุศลที่ใหญ่ครับที่เราจะต้องทำเป็นรายการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็การที่แบบฟังอาจารย์ดูดวงให้เนี่ยค่ะก็เราก็จะได้แบบเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันได้ค่ะป้องกันที่อาจารย์เตือนไว้ค่ะได้บุญแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะในอนาคตก็มาร่วมกับอาจารย์นี้ก็คราวที่แล้วนี่ครั้งที่2ค่ะดีใจมากปกติดูแต่ในทีวีค่ะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอย่างนี้ก็จะได้มาเจออาจารย์ได้บ่อยก็ให้สาระให้ความรู้แล้วก็มีให้ทัศนคติต่างๆในเรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะเพื่อดูแลตัวเองด้วย 1. เราก็ได้ทำกุศล 2. เราก็ได้ตรวจเช็คสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าผลเลือดเนี่ยมันจะออกมาหลายๆอย่างทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหากับ
สุขภาพร่างกายหรือเปล่าค่ะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือสังคมในส่วนถึงเราจะเป็นส่วนน้อยอะค่ะแต่เราก็ยังได้ช่วยเหลือเขาก็ฝากแฟนรายการทุกท่านนะฮะที่สนใจที่จะบริจาคเลือดครับก็มาร่วมกับอาจารย์ได้ครับอาจารย์เขาก็ทำกิจกรรมนี้เรียกว่าดีตลอดนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาในรายการนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางรายการให้ไว้อะค่ะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลว่าเราจุดประสงค์เราจะมาร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอะค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ดูรายการของอาจารย์นะคะแล้วก็ได้ให้ทุกคนถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมเพื่อจะได้ทำบุญร่วมกันนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะมีคนบอกว่าอาจารย์ชูแขนแล้วไปบังหน้าเขานะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านเลยที่มาอย่างที่บอกหลายท่านก็เดินทางไกลจากภูเก็ตก็มีนะมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับมากนะคะก็สำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเนี่ยอาจารย์พรพศก็จะมีการจัดเป็นรอบๆเป็นประจำทุก3เดือนไหมคะสามถึงสี่เดือนโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับตารางกิจกรรมแล้วก็ความเหมาะสมนะยังไงก็คอยฟังการประชาสัมพันธ์แต่ก็คงจะทำต่อเนื่องเพราะนี่ก็เป็นขวบปีที่2แล้วค่ะก็อีกประมาณ 3-4 เดือนหน้านะคะหากคุณผู้ชมแฟนๆรายการนะคะที่ยังไม่เคยมาหรือว่ามากันเป็นประจำอยู่แล้วประสงค์นะคะที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็คือการไปบริจาคโลหิตก็เตรียมร่างกายให้พร้อมเลยตั้งแต่วันนี้เลยนะคะล่วงหน้า3เดือนเลยทีเดียวนะคะร่างกายของคุณจะได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่อายุมากแล้วก็ดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมกันอีกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะช่วงแรกนะคะแน่นอนว่าอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณชมได้รับฟังกันค่ะพุธที่2ธันวาคม2558จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน12ปีมะแมนะครับวันนี้เป็นวันโกนนะพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือปูรภาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้การแบ่งปันนะครับการเสียสละการเป็นผู้ให้ถ้ามีโอกาสทำมากน้อยขอให้ทำเถอะครับแล้วคุณจะได้รับการยกย่องภายหลังส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าไปเอาเปรียบใครหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักหัวใจวันนี้เน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาระวังเดินต่อไม่ไหวนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะการเป็นผู้ให้ยากกว่าการเป็นผู้รับแต่ถ้าทำให้คุ้นชินจะทำได้ต่อเนื่องนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้คิดผิดตัดสินใจพลาดมีโอกาสจะเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรมากรองนะครับพิจารณาให้ถี่ถ้วนระวังพวกที่ชอบเสี่ยมนะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องเข้าออกให้ไวกินคำเล็กๆเน้นการลงทุนระยะสั้นความรักหัวใจวันนี้แลดูหวือหวาถึงเนื้อถึงตัวครับสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานคิดผิดตัดสินใจพลาดสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนความรักหัวใจไม่เด่นวันนี้คนที่มีครอบครัวระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับญาติผู้ใหญ่นะครับส่วนคนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มีโอกาสจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เรื่องงานยังรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตทะเลาะกับญาติก็เหมือนกับทะเลาะกับคนรักนั่นแหละครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการบริหารเวลาสำคัญที่สุดวันนี้มีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากกว่าปกตินะครับส่วนเงินทองและการลงทุนทายดีมีโอกาสที่จะได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ด้วยความชอบธรรมนะครับสภาพคล่องโดยรวมต้องบอกว่าไม่มีปัญหาความรักหัวใจวันนี้ค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติสีที่ถูกโฉลกค่ะส
เสริมในเรื่องของงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจครับอาจจะเป็นลักษณะงานภาคสนามงานจรการเดินทางออกนอกพื้นที่แนวโน้มถือว่าดีนะครับแต่เงินทองและการลงทุนต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่เคยมองข้ามความรักหัวใจวันนี้คนรักเอาแต่ใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจนะเสริมในเรื่องของงานบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำการคบหาคนที่สูงวัยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่องานต่อธุรกิจวันนี้ควรจะทำนะครับแต่เงินทองอย่าดื้อรั้นอย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะเวลาตัดสินใจผิดพลาดแล้วหวังไปเบ็ดเอาข้างหน้าเนี่ยไม่เอาหัวใจไม่ว่าคู่มีคู่หรือโสดอย่าไปแย่งรักของคนอื่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแล้วก็การลงทุนสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมจัดสมดุลให้ดีนะครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปฉะนั้นพูดง่ายๆเนี่ยไม่ใช่ทำงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวคำว่าบูรณาการนะดูภาพใหญ่ด้วยส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาครับแม้ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับดูภาพรวมด้วยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เงินทองสำคัญที่สุดมีโอกาสขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับแต่เรื่องงานทายดีมีโอกาสได้รับมอบหมายให้จับงานใหญ่ดูแลงานที่มีความสำคัญมากขึ้นความรักหัวใจก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งออกตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้บางอย่างบางปัจจัยถ้าเรากำหนดหรือควบคุมไม่ได้อย่าไปคาดหวังทุกเปล่าๆนะครับฉะนั้นสิ่งไหนที่คิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็แค่นั้นนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าทำอะไรตามอำเภอใจโดยเฉพาะการใช้เงินในอนาคตพูดอยู่เสมอแหละผู้บัตรเครดิตนะครับความรักหัวใจวันนี้ดูเหมือนจะมีระยะห่างนะฮะถึงมีคู่ก็เหมือนก็อยู่กันตามหน้าที่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีอะไรทำได้ทำก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานอย่าเลือกงานนะครับแต่เงินทองถ้าผิดพลาดให้หยุดวันนี้ลดสัดส่วนการลงทุนนะครับยิ่งถลำลึกนะถ้าคุณเพิ่มน้ำหนักเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับมีอะไรทำได้ให้ทำไปก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวและต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุนะใช้สินทรัพย์เดิมให้เกิดประโยชน์เนี่ยในส่วนของการลงทุนวันนี้ขอให้พิจารณานะครับอยากได้ของใหม่อาจจะต้องจำหน่ายของเก่าหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาให้ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์คนโสดวันนี้หยุดนะครับส่วนเรื่องของงานยังมีหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาผู้รู้นะคนที่มีอาบน้ำร้อนมาก่อนสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มองไกลๆต้องมีความเพียรพยายามให้ต่อเนื่องนะครับแม้คุณจะเริ่มต้นได้ดีก็เขียนแผนเลยครับจะต้องทำอะไรเป็นสเต็ปต่อไปเงินทองวันนี้อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านระวังจะมีภาระความรักหัวใจความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาวันนี้คนมีคู่ก็พึ่งพาอาศัยไหว้หวานกันได้ดีครับ
และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะครับข้อความที่ต้องการสถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ